สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีไอออฟทาลอดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาส่องใช่ไหมเป็นคลิปส่องคนรักเก่าฮาวอายุค่ะมากันที่คนรักเก่าฮาวอายุแล้วนะคะ16-30นี้นะคะมาดูซิว่าความรักความสัมพันธ์ของคนรักเก่าของคุณเนี่ยจะเป็นเช่นไรอาจารย์ก็ยังช่วยขึ้นแล้วแต่ว่าก็ยังปวดนิดหน่อยแต่ว่าพลังขึ้นมาได้เยอะละนะคะขอบคุณสำหรับความห่วงใยกับทุกๆคน FC ที่น่ารักทุกคนนะคะเป็นการดูดวงแบบ general reading เป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณคนที่จะดูคลิปนี้ได้คือคนที่เลิกกันไปแล้วคนที่เงียบๆใส่กันคนที่ไปแอบรักแอบชอบเขาแล้วก็ไม่ชอบเราประมาณนั้นนั่นแหละประมาณนั้นแหละมากันที่ธาตุแรกเดี๋ยวจะรัวคลิปวันนี้ถ้ามีพลังเยอะๆจะรัวคลิปนะคะมากันที่ธาตุแรกธาตุเด่นพฤษภกันมังกรเราไปส่องคนรักเก่าเขาดูดิว่าคนรักเก่าคุณจะเป็นเช่นไรบ้างคนที่เงียบๆหายกันไปห่างหายสั่งซาไม่พูดไม่คุยไม่รู้จะเงียบทำไมมากันเด่นพฤษภกันมังกรขอพลังงานของคุณก่อนค่ะพลังงานของคุณเป็น3เหรียญแล้วก็3ไม้เท้าว้าวๆ8ไม้เท้า double เดี๋ยวดูพลังงานของคุณก่อนนะพลังงานของคุณ4เหรียญแล้วก็ส่องใครเขาอยู่คุณก็ตามไปสืบไปส่องไปเฝ้ามองเขาเหมือนกันแหละไปส่องใครเขาตาเหลแล้วมั้งมาขอดูพลังงานของคนรักของคุณค่ะคนรักเก่าของคุณเนี่ยไม่รู้ว่าใครคนรักเก่าไหนดูซิสถานการณ์ชีวิตเขาเดอะมูนชีวิตเขามีเดอะมูน4ถ้วยเซนเป็ดนั่งอยู่แบบนี้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่มีทิศไม่มีทางเขาอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยให้กับคุณกับเขาต่างกันเยอะเลยอ่ะมาเด่นพฤษภกันมังกรสองคนรักเก่าฮาวอายุคนรักเก่าฮาวอายุไพ่ใบแรกของคุณเป็น3เหรียญกำลังวางแผนอะไรกับชีวิตอยู่จ๊ะกำลังวางแผนอะไรกำลังอยากจะมีความรู้สึกว่าอยากจะพูดคุยอยากจะเจรจากับใครสักคนหนึ่งมีความคิดถึงการวางแผนร่วมกันการพูดการคุยหรือคุณกำลังวางแผนสำหรับชีวิตการวางแผนพูดคุยกับครอบครัวในเรื่องของชีวิตในเรื่องของการวางแผนในการใช้ชีวิตอาจจะอยากได้บ้านอยากได้รถการวางแผนครอบครัวได้หมดการวางแผนเขาดูสามเหรียญของคุณหน่อยคุณจะพูดคุยกับใครเนี่ยคุณจะคุยกับใครจ๊ะอยากพูดอยากคุยกับใครเนี่ยเด่นพฤษภกันมังกร7ถ้วย7ถ้วยคือความเป็นจินตนาการความเพ้อฝันหรือว่าอยากคิดอะไรวางแผนอะไรไว้แต่ยังไม่ได้ลงมือทำเป็นการแพลนงานเป็นการวางแผนขอให้ดู7ถ้วยก่อนหรือในด้านของความรักความสัมพันธ์ก็คงจะมีถ้วยเยอะคงจะมีช้อยเข้ามาเยอะตัวเลือกเยอะแต่ตัวเลือกที่เห็นนั้นน่ะก็ยังไม่ได้เป็นตัวเลือกที่มันสามารถเป็นจริงได้เพียงแต่วาดวิมานในอากาศไว้วางแผนเกี่ยวกับอะไรเนี่ยจดถ้วยเสพดาบไม่นอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้อ่ะนอนจมกองเลือดกินกระเดากระเดากระเดากับความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมามันเจ็บมันช้ำรักกำใจมันยังทุกข์ทรมานอยู่ตรงนี้นะคะขออีกหนึ่งใบให้กับสิบดาบของคุณค่ะเครียดจิตตกนอนไม่หลับภาวะผวังสงสัยไข้โรคGreen of Sword คุณถือดาบขึ้นมาแล้วคุณอาจจะเป็นคนไม่หวานนักหวานผ่าซากไม่ว่าคุณคิดคุณจะทำอะไรนั้นคือคุณจะคิดและวางแผนให้รอบคอบให้ท่วนทีแล้วอาจจะส่งสัญญาณออกไปหรือการตัดสินใจใดๆก็ตามการตัดสินใจใช้สมองไม่ใช่ใช้หัวใจเพราะฉะนั้นคุณจะคิดในการที่คุณจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหรือเลือกใครสักคนก็ได้อาจจะกำลังมองหาหรือกำลังเลือกตัดสินใจในอะไรบางสิ่งบางอย่างนะจ๊ะสามไม้เท้าการรอคนเก่าคนไกลรอคนที่จากไปมีใครทักคุณมาหรือยังหรือคุณทักใครไปหรือยัง
หรือมีอะไรเกิดขึ้นแบบกับคุณแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือว่าในความสัมพันธ์นี้ไปรับรู้ข่าวสารรับรู้อะไรมาในความสัมพันธ์เป็นข่าวสารที่แบบว่าตกใจหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูซิแปดไม้เท้าของคุณคืออะไร justiceระวังมีข้อกฎหมายใดๆก็ตามการเซ็นสัญญาข้อกฎหมายหรือในความรักความสัมพันธ์คิดจะตัดใครออกจากชีวิตหรือคิดจะตัดสินใจอย่างยุติธรรมเพราะเรียกร้องหาความยุติธรรมให้กับตัวคุณเองมันมีเดอะโวลการจบจากสิ่งหนึ่งเริ่มต้นใหม่กับสิ่งหนึ่งกำลังเพจออฟวานไปข้างหน้าแล้วค่ะคุณกำลังไปข้างหน้ากับสิ่งที่คุณต้องการและใฝ่ฝันค่ะขอรู้ซิไปไหนเนี่ยมีแรงปรารถนาอยากรู้ไปส่องใครเขาก็ไม่รู้อะไรอยากรู้มีความรู้สึกอยากรู้ความเคลื่อนไหวอยากรู้ความเป็นไปเขานอกใจคุณไหมคุณนอกใจเขาไหมหรือไพ่ใบนี้ Seven of Swords อาจจะเป็นการทำอะไรรับหลังการทำอะไรรับหลังไม่ซื่อการคิดไม่ซื่ เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเพื่อนรักมักไม่ซื่อคิดไม่ดีกับใครหรือเปล่าคิดจะไปฟันใครหรือเปล่า คิดอะไรกับเพื่อนเปล่าคิดจะฟันเพื่อนเปล่าเจ็ดดาบอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เป็นคนกระทำคือคุณอาจจะมีคนในความสัมพันธ์หรือมีช้อยเยอะแยะเลยเจ็ดดาบคือการแอบย่องย่องทำอะไรรับหลังไม่บอกไม่กล่าวไม่พูดไม่จริงพูดปดอะไรอย่างเงี้ยไหนขอดูซิลึกหรือคุณสงสัยในตัวใครคุณเดี๋ยวขอโทษนะคะจัดปิดเสียงเจ็ดดาบกับคนที่เงียบงันใส่ค่ะคุณอาจจะคิดว่าเขาไปมีคนอื่นแล้วก็ได้คุณเลยเงียบๆนิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของคุณใช้กระแสจิตส่งเข้าหากันรักกัน The Tower คุณสงสัยใครลูกกับคนที่คุณจากเขาจากคุณไปคุณสงสัยว่าอาจจะมองว่าเขาไปมีคนใหม่แล้วยังเขาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครแล้วหรือยังคนที่จากคุณไปเนี่ยคนๆเนี้ยไม่รู้ว่าใครนี่นะ The Death ทั้ง The Tower The Death คุณยังมีความต้องการยังมีความต้องการในความสัมพันธ์ตอนนี้สงสัยเขาแล้วล่ะว่าอยากเขาไปคุยกับใครไหมถ้าเกิดจะมีโอกาสไหมที่เราจะกลับมาสองคนกลับเริ่มต้นใหม่กันได้พอจะมีหวังบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยกลับมาหาฉันได้ไหมฉันยังต้องการเธออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไปที่คนที่คุณรักกันคนที่คุณรักไม่รู้ว่าใครนี่แหละเขามี The Moon มี4ถ้วย3ถ้วย King Knight of Pentacles The Sunเขานะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงอาจจะเป็นยูทูบเบอร์นักร้องนักดนตรีอาจจะเป็นพวกหัวครีเอทีฟทำงานคนหมู่มากรู้จักไปไหนใครก็รู้จักประมาณนั้นคุณยังอยากมีความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่หรอคะแต่ความสัมพันธ์ที่มันเงียบงันเขามีเดอะมูนช่วงนี้เขาไม่ค่อยสบายใจนักมีความไม่สุขใจในอารมณ์ของเขาเป็นอารมณ์ที่เป็นเดอะมูนอารมณ์ที่มืดดำอารมณ์ที่ว้าวุ่นใจกังวลใจไม่ค่อยมีความสุขลึกๆแล้วเขาไม่ค่อยมีความสุขมี4ถ้วยมาการันตีว่าเบื่อเซ็งเป็ดนอยกับชีวิต3ถ้วยคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าเขามองว่าคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีคนคนนี้เป็นคนเฟรนลี่เข้าสังคมเก่งไปไหนใครก็รักใครก็เอ็นดูเมตตาปาณีสงสัยพกสาริกาไปKnight of Pentacles ชีวิตเขาไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆ The Wheel of Fortune กำลังเดินไปข้างหน้าเดี๋ยวขอ The Moon เขาหน่อย The Moon เขาคืออะไร The Moon เขาคืออะไร The Moon เขามีความน้อยใจมีความคิดมาก Sensitive สูงเป็นคนคิดมากคิดมายเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคะคนๆนี้นะคะแต่อยากได้รักที่มั่นคงอยากได้รักที่มั่นคงตอนนี้ไปอยู่เป็นโสดค่ะสดๆสวยๆรวยๆเท่ๆเป็นโสดอยู่รักตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองถ้าคุณสงสัยว่าเขามีใครไหมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เขาไม่คิดจะมีใครโดนมาเยอะเขาบอกว่าเขาโดนมาเยอะเจ็บมาแยะเพราะฉะนั้นอยู่ในเซฟโซนของตัวเองที่ปลอดภัยไปอยู่กับงานกับเงินกับชีวิตประมาณนั้นรูปสวยรวยทรัพย์ประมาณนั้นรูปรอเครียดอยู่มีความเครียดที่ถาถมในใจมีเรื่องให้เขาต้องรับผิดชอบมากมาย The Wheel of Fortune ของเขาคืออะไรขอดู Wheel of Fortune ของเขาหน่อยพยายามไปโฟกัสเรื่องเงินคนนี้มีโชคลาภแล้วน่ะมีโชคลาภนะแฟนคุณเนี่ยไม่รู้ว่าใครมีโชคลาภมีเงินก้อนโตไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตรู้สึกว่าชีวิตกำลังไปได้สวย Wheel of Fortune จักรวาลบอกว่า
ชีวิตเขามีความมั่นคงดีนะในเรื่องของฐานะหน้าที่การงานเงิน10โอ้เยี่ยมเลย10เหรียญโอ้ช่วงนี้เขาโฟกัสกับงานกับเงินกับความมั่นคงกับชีวิตมากเลยนะวางแผนสำหรับครอบครัวจะอยากได้บ้านอาจจะอยากได้ที่ดินอาจจะมีโชคลาภมาจากที่ดินบ้านอสังหาประมาณนั้นของสวยงามประมาณนั้นคนคนนี้เป็นความรักถ้ามีความรักกับใครอยากมีความรักแบบผู้ใหญ่รักที่มั่นคงรักไม่ใช่แบบว่ามาจีบกันเตาะกันแล้วไปไม่ใช่เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเหตุผลนะคะแต่เป็นคนค่อนข้างจะขี้หึงหน่อยขี้หึงขี้หวงประมาณนั้นเดอะดาวแววจ้ะเขายังไปผูกติดยึดติดใจกับใครอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะการยึดติดจิตใจยังทุกข์กายทุกข์ใจยังฝันเห็นยังมโนภาพยังเป็นกรรมที่คอยหลอกหลอนซึ่งกันและกันกรรมนั้นยังไม่ได้ขาดเขานะยังไม่ได้ขาดเลยยังคิดถึงยังทุกข์กายทุกข์ใจอ่ะไปต่อขอไพ่ชุดใหม่อ่ะไปส่องเขาส่องคนรักเก่า How are you นะเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังคนที่คุณรักเนี่ยเขาไปเปิดความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครแล้วหรือยังคะเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังถ้ามีแล้วเขาก็คนใหม่จะเป็นยังไงนะไปดูซิ Edge of Cup Wow 7 of Cup Wow The MoonThe High Princess ถ้าถามว่ามีไหมเนี่ยบอกเลยว่าช้อยเยอะเหมือนกันตัวเลือกเยอะแต่จริงๆเขาเลือกไหมไม่เขาแค่กำลังมุ่งมั่นไปในวันข้างหน้าเงินทองชีวิตมีคนเข้าหาเขาเยอะคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์ลึกลับมีเสน่ห์ดึงดูดของ Sex Appeal เสน่ห์ที่ดึงดูดคนคนนี้ค่อนข้างเซ็กซี่ถ้าเป็นผู้หญิงนะเซ็กซี่แบบเซ็กซี่บัดตาบัดใจอะอารมณ์นั้นช้อยเข้ามาเยอะอยู่แต่เขาไม่ต้องการค่ะเขายังมีความรู้สึกลึกๆกับใครบางคนที่เป็นเดอะเดวิลผูกจิตผูกใจนะคะคุณอาจจะคุยกับราศีตุลราศีมังกรราศีเมถุนเขามีเดอะมูนขึ้นมาถึง2ใบคนคนนี้เป็นคนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวรักเดี๋ยวบอกเลิกเดี๋ยวอารมณ์เสียเดี๋ยวอารมณ์ดีประมาณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างอ่านยากอารมณ์ลึกลับซับซ้อนอารมณ์ไม่คงที่แล้วก็ค่อนข้างเอาแต่ใจนะยอมหักไม่ยอมงอนะคนคนนี้ถามว่าเขามีคนใหม่ไหมช้อยนะเข้ามาเยอะค่ะมีคนมานำเหนอมีคนมาหยิบยื่นโอกาสหมายถึงคนมาจีบเขาเพื่อต้องการสารสัมพันธ์กับเขาแต่เขาไม่เอาอะเดะเขาไม่เอาเขาไม่ชอบเดี๋ยวเจ๊เขาไม่ชอบเขายังอยู่คนคนนี้เป็นคนฉลาดอาจจะเป็นนักพูดพิตีเอ็มซีเป็นคนที่ใช้วาจาคำพูดเขานี่ค่อนข้างจะศักดิ์สิทธิ์เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้คนเชื่อถือเยอะมากเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดในด้านของคำพูดพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคนนี้แล้วก็มีความเฉลียวฉลาดในทุกๆด้านนะจ๊ะ King ofเพนทาเคิลอาจารย์ว่าเขายังชอบคุณอยู่รักคุณอยู่นะมันมีใครสักคนที่มันยังอยู่ในใจเขาที่เขาไม่ลืมเลือนมันมีเดอะเดวิลอยู่ตรงนี้น่ะนะคะเพราะฉะนั้นถามว่ามีคนใหม่ไหมคนเข้ามาจีบเขาเยอะแต่เขาไม่เอาประมาณนั้นอ่ะแล้วไงต่อเขาคิดถึงคุณไหมคะเขาคิดถึงคุณไหมสามดาบคิดทีไรหัวใจก็เจ็บไม่รักไม่เจ็บนะสามดาบเป็นความคิดถึงที่ทำให้ใจเขาต้องทรมานน่ะเขาคิดว่าคุณมีคนอื่นไปแล้วสามเหรียญเขาอยากพูดคุยกับคุณนะเขาอยากพูดคุยบางคนที่ห่างหายกันไปซิกออฟคัพโอ้โหโคตรคิดถึงเลยอะคิดถึงโคตรโคตรหกถ้วยคือคนนี้อาจจะเป็นคนรักเก่าสมัยคุณกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันรักต่างวัยรักเก่าที่บ้านเกิดรักสมัยเรียนสมัยประถมมัธยมมหาลัยรักที่มีความแตกต่างรักอาจจะเป็นคนที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันเป็นแฟนเก่าอายุต่างกันคิดถึงโคตรๆอ่ะไปต่อซิเขาคิดถึงคุณไหมเหรอเขาอยากกลับมานะจริงกราฮาพรินเทสคนนี้เป็นคนที่อารมณ์อย่างที่บอกขึ้นๆลงๆเดี๋ยวบอกรักเดี๋ยวบอกเลิกค่อนข้างอารมณ์พลิกๆอยู่เดี๋ยวดีเดี๋ยวบ้าเหมือนไบโพลาร์นี่เองประมาณแต่คนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่มีแรงดึงดูดทางเพศ
ทางเซ็กคือไม่ได้หมายความว่าเขาบ้าเซ็กนะแต่หมายถึงเขาเป็นคนเสน่ห์เขาดึงดูดพวกที่มีสิ่งเดียวกันเข้ามาหาแต่เขาไม่เอาคนคนนี้ถ้ารักใครรักจริงเขายังเสียใจกับคุณอยู่เลย5ถ้วยเขายังเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกกับคุณคุณทำร้ายเขาเจ็บขนาดนี้เขามีคนเข้ามานะแต่เขาก็ไม่เอาเขาไม่สนใจเขามองแต่สิ่งที่มันสูญเสียไปแล้วสิ่งที่มันจบไปแล้วสิ่งที่มันพังไปแล้วถ้ามีโอกาสเขาอยากกลับมาอีกครั้งในความสัมพันธ์นี้นะคะThe Sun พยายามมีความสุขพยายามร้นราร่องรอยพยายามสร้างความสุขให้กับตัวเขาเองพยายามอยู่ให้ได้นิ่งๆถึงจะมีความเสียดายเสียใจกับอะไรก็ตามแต่เขาพยายามจะหาพลังงานดีๆให้กับชีวิตเขาชีวิตมีความสำเร็จดีในแง่ของการงานการเงินชีวิตดีเชียวแหละนะจ๊ะเขาคิดถึงไหมคิดถึงสิอ่ะเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขาอยากกลับมาไหมเขาอยากกลับมาหาคุณไหมเดียมเพลอค่ะคุณเป็นคนขี้หึงขี้หวงเหรอชอบคอนโทรลคุณเป็นคนมีอีโก้เยอะเขามองว่าคุณอาจจะทำงานราชการอายุมากๆหน่อยรักครั้งนี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆหรือว่าเขาเด็กกว่าคุณก็เป็นไปได้คิดถึงไหมคิดถึงสิคิดถึงนะแต่ว่าเขามองว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนคือคุณเป็นคนเอาแต่ใจและเขาก็เอาแต่ใจเช่นเดียวกันเขาก็เด้อคุณก็เด้อคุณคิดว่าคุณเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณคิดว่าต้องง้อฉันสิเขามองว่าความสัมพันธ์นี้ที่มันแขวนอยู่เพราะความเด้อเพราะความไม่ยอมรับความจริงในตัวคุณจริงๆคุณก็ชอบเขานะคุณก็ชอบเขามากเลยนะจริงๆคุณก็หลงเสน่ห์เขานะแต่คุณเป็นคนที่แบบเจ้ายศเจ้าอย่างอะประมาณว่าฉันเป็นผู้ใหญ่กว่าฉันทำงานใหญ่โตบริษัทมั่นคงคุณอาจจะทำงานในบริษัทใหญ่ๆหรือเป็นราชการเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาเป็นคนที่แบบมีลูกน้องเยอะแยะอย่างงี้แล้วคุณก็ดูเย่อหยิ่งเขาก็ดูเย่อหยิ่งเขามี9ถ้วยคุณมีเดียมเพลอคุณอาจจะคุยกับราศีเมษคือในความสัมพันธ์เนี้ยเขาอยากกลับมาไหมเขาก็อยากกลับมาแต่ในขณะที่กลับอยากกลับในขณะที่เขาอยากนะเขาอยากกลับเขาก็มองว่าความสัมพันธ์ที่เขากับคุณเนี่ยมันไปกันได้ยากนะคุณกับเขาเป็นอะไรที่เหมือนกันเดียมเพลอร์ก็9ถ้วยเขาก็คิดว่าเขามีดีต่อให้เขามีไม่เท่าคุณนะเขาอาจจะไม่ได้มั่นคงฐานะการเงินหน้าที่ของเขาไม่ได้มั่นคงเหมือนคุณก็จริงแต่เขาก็คิดว่าเขามีดีเขาก็ไม่ได้ง้อคุณสักเท่าไหร่คุณเองก็ไม่ได้ง้อเขาสักเท่าไหร่ประมาณนั้นมันเลยเป็นที่มาของ The Hangman คือทุกอย่างถูกแฝงไว้บนนี้ทุกอย่างถูกแหวนทุกอย่างนิ่งแล้วอีโก้มาตัวคุณก็มีอีโก้เขาก็มีอีโก้อีโก้ต่างคนต่างมีทิฏฐิในใจไม่มีใครง้อใครความสัมพันธ์มันเลยเงียบงันถูกแหวนไว้บนนี้แต่มันยังมีการรอคอยเขายอมหักไม่ยอมงอนอ่ะคนคนนี้เขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาวิ่งตามคุณเขาพยายามเติมเต็มคุณเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปค่ะคุณเป็นคนที่คล้ายๆว่าถ้าใครชอบคุณน่ะก็ต้องมาหาฉันสิมาคุยกับฉันสิมาเอาใจฉันสิมาทักฉันสิคุณชอบให้คนสรรเสริญเยินยองอมีความเย่อหยิ่งงั้นก็นั่งอยู่บนบัลลังก์ของคุณต่อไปดิ่ง เขาบอกเขาทำเพื่อคุณมาเยอะแล้วเขาเคยวิ่งตามเขาทำอะไรการทักก่อนพูดก่อนคุยก่อนมันมีความรู้สึกว่าเขาชอบคุณมากอ่ะแล้วเขาก็ทำอะไรเพื่อคุณเยอะแต่คุณน่ะนิ่งไม่ทำอะไรเพื่อเขาสักอย่างเลยเขาอยากกลับมาไหมเหรอก็อยากกลับแต่ว่าอีโก้มันค้ำคอศักดิ์ศรีมันค้ำคออยู่นะเดอะมูนใช่แล้วมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันไม่ปลอดภัยเขาอาจจะคิดว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะโปรไฟล์ดีหน้าตาดีชีวิตดีๆแล้วเขามองว่าถึงการกลับมานั้นความสัมพันธ์นี้ก็พัฒนาได้ยากและไม่ปลอดภัยเพราะคุณน่ะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงและไม่ยอมเสียตัวตนความเป็นคุณเลยคุณไม่ปรับเพื่อใครคุณจะเป็นของคุณอย่างนี้ในด้านของความรักคุณเป็นคนของคุณอย่างนี้คุณเป็นคนที่ไม่ทำอะไรเพื่อใครเขามองว่าต่อให้กลับมานั้นน่ะมันก็ไม่ทำให้ชีวิตเขามีความสุขขึ้นความสัมพันธ์ก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นความสัมพันธ์ก็เจ็บเหมือนเดิมรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักรับรู้กันอยู่2คนคุยกันอยู่2คนหรือคุณเองอาจจะมีเจ้าของแล้วก็ได้ในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะมีเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วหรือคุณมีที่หนึ่งในใจคุณอยู่แล้วก็เป็นได้อ่ะ
คุณควรไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์นี้คะไหนดูซิควรไปต่อหรือพอแค่นี้คุณมาเดี๋ยวก่อนคุณคิดถึงเขาไหมคุณคิดถึงเขาไหมเด่นพฤษภกันมังกรคุณคิดถึงเขาไหมชัวร์อัพวันนั่นไงคุณรอเขาอยู่คุณยังกำเขาไว้ในมือแน่นเลยนะเพจออฟเพนทาเคิลคุณยังมีความมั่นคงให้กับเขาอยู่แต่ว่ามันน้อยนิดมากมันเป็นไพ่เพจอ่ะคุณทำใจยอมรับปรับใจบาลานซ์คุณอาจจะคุยกับราศีธนูสองดาบคุณไม่เลือกที่จะตัดสินใจทำไรคุณปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามวิถีของมันH of Pentacle ความรักนี้มีผลประโยชน์มีเงินทองมาเกี่ยวข้องไหมหรือคุณก็อยากได้ความมั่นคงสำหรับชีวิตคุณเช่นเดียวกันคุณยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่นะยังต้องการแต่การต้องการนั้นแต่คุณก็ไม่ได้ take action อะไรคุณก็เงียบๆอยู่ในพื้นที่แล้วทำใจรอคอยแค่นั้นอ่ะควรไปต่อหรือพอแค่นี้คะเดนพฤษภกันมังกรควรจะไปต่อไหมไปง้อเขาไหมให้เขากลับมาไหมหรือจะ take action ไหมคุณควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ทวบครับเลิฟเลิฟคุณมีรักครั้งใหม่เหรอหรือว่ารักยังอยากกลับไปหาเขาขอรู้ก่อน The Magician ค่ะอาจารย์มองว่าคุณก็มีคนในความสัมพันธ์คุณไม่มีเขาคุณก็มีคนอื่นอย่างที่บอกอะช้อยเยอะนะจ๊ะ The Tower คุณคิดว่ามันคงพังไปแล้วล่ะคุณคิดว่า2คนระหว่างเราความรู้สึกรักๆยังคงอยู่แต่ว่ามันมี two of cup เลิฟๆเข้ามาด้วยแต่คุณก็มองว่ามันคงจบลงแล้วโดยสิ้นเชิง King of Swords คุณคิดคุณหาทางออกคุณกำลังพิจารณาในความสัมพันธ์ว่าคุณควรจะตัดเขาหรือควรจะจบมันลงแต่การจบมันมีมากกว่าการเดินจากไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าแต่คุณยังคิดถึงเขานะคุณยังคิดถึงเขายังมีใจให้กับเขาอยู่พี่King of Pentacles คุณยังมีใจยังอยากให้ความมั่นคงนี้กลับคืนมาอีกครั้งเหรอ Page of โอ้โหไพ่คู่มาเยอะเลยนะคือคุณอยากพัฒนานะคุณยังก็อยากได้โอกาสจากคนคนนี้ถ้าเขามาทักคุณทีมาง้อคุณสักทีอย่างเงี้ยมันทำให้คุณไม่เสียหรอกไม่ทำให้คุณเสียเหลี่ยมเสียฟอร์มอ่ะคุณยังอยากได้ความรู้สึกนี้อยู่เขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขาต้องการ take action หรือจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาต้องการทำอะไรไหมเขาคิดเยอะอ่ะคนคนนี้เขาคิดเยอะถามว่าเขาอยากทำไหมเขาอยากทำแต่เขาเป็นคนคิดเยอะคิดน้อยใจคิดนู่นคิดนี่ความคิดมันทำให้เขากลัวเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นความคิดอย่างเดียวเด็ดเพราะในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาไม่ค่อยราบรื่นนักเขามองไปถึงอดีตมองไปย้อนไปถึงสิ่งที่มันเป็นมาระหว่างเราสองคนเขาอยากพูดคุยกับคุณมากๆเลยนะแต่เขาต้องอดทนอดกั้นปรับตัวอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของเขาเองแล้วเขาเป็นคนค่อนข้างศักดิ์ศรีเยอะมีความเก่งทีเดียวเดอะมูนโอ้ไม่ปลอดภัยจริงๆเขาไม่แน่ใจอะไรเลยเขาไม่แน่ใจเลยเขาหงุดหงิดหัวใจไม่แน่ใจแต่เขาคิดถึงคุณอยู่ร่ำไปเลยนะ King of Pentacles คุณอาจจะคุยกับคนธาตุดินพฤษภกันบางก่อนเขายังมั่นคงกับคุณอยู่เขาอยากได้ความรักที่มีความมั่นคงรักระยะยาวไม่ใช่ช้อยไม่ใช่ทางเลือกถ้าคุณจะสานสัมพันธ์กับคนคนนี้แล้วจริงจังกับเขาเขาพร้อมไปต่อนะแต่ถ้าคุณไปเล่นๆกับเขาเขาไม่เอาคุณแน่เพราะเขาก็ดีพอเขาไม่ใช่ของเล่นใครอ่ะเขาพยายามสร้างกำแพงตัวเขาเองค่ะพยายามสร้างกำแพงเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเจ็บปวดรวดร้าวกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณทำเขาก็รอคุณเหมือนกันรอคุณไปทักไปทายความสัมพันธ์นี้เนี่ยเขาก็รออยู่นะ The Hermit เขาคิดทบทวนสาระตะแล้วว่าในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าต่างคนต่างเงียบๆกันไปเขาทำใจได้ระดับหนึ่งเขาเงียบงันพอแล้วเขามีความรู้สึกนิ่งพอคุณอาจจะคุยกับราศีกันแต่จริงๆในใจลึกๆของเขาอยากคิดถึงจริงๆเขาอยากกลับมาเริ่มความสัมพันธ์กับคุณแต่ว่าการกลับมาของเขาที่เขาคิดเนี่ยการเริ่มต้นความสัมพันธ์มันก็กลับไปอยู่ที่เดิมมันเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะนั้นเขาอยากให้คุณทำอะไรเพื่อเขาบ้างอย่างเช่นทักมาง้อมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณทำอ่ะเขามานะเขามาแน่ถ้าคุณทำ
ถ้าคุณเป็นฝ่าย take action ไปคิดว่าความสัมพันธ์นี้ยังมีโอกาสไปต่อเขาไม่เคยลืมคุณได้เลยสักขณะจิตเขายังผูกจิตผูกใจคิดถึงเจ็บปวดทุกทรมานกับความรู้สึกครั้งนี้พยายามไปทำอย่างอื่นพยายามไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินทำตัวให้ยุ่งยุ่งเขาไว้จะได้ไม่มีสมองมาคิดถึงคุณจะได้มีไม่ได้มีสมองมาคิดถึงความทุกข์ที่มีกับคุณจริงด้วยเขาอยากหลุดพ้นเขาอยากหลุดพ้นแล้วเดินไปข้างหน้าแต่เขาบอกเขารักคุณมากประมาณนั้นจบไหมจบอ่ะขอไพ่แนะนำให้คุณเด่นไพ่แนะนำให้กับความสัมพันธ์นี้เด่นทดสอบการมาก่อนสำหรับคนรักเก่า How you ขอไพ่แนะนำให้กับคนรักเก่าค่ะขอไพ่แนะนำก่อนว่าถ้าอยากได้ความสัมพันธ์เนี้ยหรืออยากมีความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะทำยังไงขอไพ่แนะนำหน่อยไพ่แนะนำบอกว่า King of Wands คุณกำลังไปมุ่งมั่นกับงานกับการคุณกำลังหันหลังให้กับเขาโดยสิ้นเชิงเหรอหรือเปล่าคุณไม่แน่ใจคุณทำอะไรรับหลังเขาจริงๆคุณมีคนอื่นแล้วล่ะจริงๆคุณมีคนอื่นแล้วค่ะคุณมีช้อยเข้ามามีเด็กเข้ามาคุณมีเด็กมาต้อนอาจารย์ดินจ๋ามีเด็กมาจีบอาจารย์เด็กพวกนั้นเป็นเจ็ดถ้วยหรือเปล่าแค่ความเพ้อฝันแค่เขามาเตาะมาหยอดมาแย่คุณก็ฟิลแบบว่าอารมณ์แบบฉันหล่อฉันรวยฉันเลิศเปล่าคุณโดนมาเยอะเจ็บมาแย่เพราะฉะนั้นเอาประสบการณ์ไพ่บอกว่าเอาความรู้สึกเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนด้วยจะได้มีเจ็บไปครั้งต่อไป The Lover รักเยอะๆระวังด้วย The Loverคนเข้ามาเยอะแต่เข้ามาแบบว่าถูกใจแต่ไม่ใช่จะเป็นครอบครัวเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงและเป็นความสุขได้คุณอาจจะคุยกับราศีเมถุนคุณรอรักเก่าอยู่จริงๆนะคุณรอรักเก่าอยู่รอกำใครไว้ในมือแต่การที่คุณกำใครไว้ในมือแน่นคุณก็ยังกำอีกคนนึงไว้แน่นเช่นเดียวกันรักครั้งนี้มันมีช้อยมันมีทางเลือกเซ็งเป็ดเหนื่อยนายเบื่อคนที่เข้ามาน่ะเข้ามาหยิบยื่นให้คุณน่ะแต่คุณก็ไม่ชอบนะคุณก็ไม่เอานะคุณยังไม่ถูกใจคุณยังไม่ถูกจริตกับคนพวกนั้นแค่มีความรู้สึกตื่นเต้นมีความรู้สึกว่าตัวเองมีเสน่ห์พราวไปวันๆนึงหลงตัวเองนี่ไงกล่าวถ้วนอารมณ์ของการหลงตัวเองอารมณ์ของความรักเนี่ยช้อยเยอะมากก็พร้อมที่จะอยู่อย่างนี้ไม่เลือกใครทั้งนั้นฉันจะอยู่ของฉันอย่างนี้โสดๆฉันจะอยู่ของฉันแบบว่าฉันก็มีทุกอย่างแล้วขาดความรักเหงาหน่อยแต่ฉันก็มีคนเข้ามาจีบเยอะฉันก็มีเสน่ห์คนเข้าหาเยอะรักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายเพราะฉะนั้นไพ่แนะนำว่าถามตัวเองซิว่าตัวเองต้องการอะไรอยู่ตัวเองต้องการอะไรต้องการมีเสน่ห์ไปเรื่อยๆให้คนมาจีบให้คนมาเตาะแล้วเป็นโสดไปเรื่อยๆหรืออยากได้รักที่คนเข้ามาหาเยอะก็จริงแต่คนพวกนั้นไม่ได้เป็นความมั่นคงเลยไม่ได้เป็นรักที่ดีของคุณเลยคุณแค่อยากมีเสน่ห์หรืออยากโปรยเสน่ห์แล้วมันทำให้คุณมีชีวิตชีวาและมีความสุขแบบนั้นใช่ไหมถ้าเป็นแบบนั้นก็ทำไปถ้าคุณไม่ได้อยากได้รักที่ดีแล้วมีความมั่นคงก็ทำไปโปรยเสน่ห์ไปเรื่อยๆก็จะมีคนมาเตาะมาแตะคุณตลอดเวลาเพราะว่าหน้าที่การงานชีวิตโดยรวมๆของคุณมันเพอร์เฟกต์มันเพอร์เฟกต์จริงๆคนเข้าหาเยอะจริงๆแต่การที่คนเข้าหานั้นน่ะเขาเข้าหาคุณเขาแค่มาหยอดมาแย่และพอคุณแย่กลับเขาไม่เอาเขาเอาคุณหรือเปล่าถ้าคุณจะชอบความสุขที่เป็นแบบนี้ก็ทำไปแต่ถ้าคุณอยากได้รักที่มั่นคงรักที่ดีๆคนเราอยากได้อะไรก็ต้องเป็นผู้ให้ก่อนอยากได้ความจริงใจก็ต้องจริงใจก่อนอยากได้รักที่ดีก็ต้องไปรักเขาก่อนอยากเข้าหาเขาก็ต้องจีบเขาก่อนก็ต้องเอาใจเขาก่อนถ้าว่ามาทั้งหมดนี้แล้วเขาไม่สนใจคุณก็เลิกเถอะเพราะว่าเขาไม่เอาคุณแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าคนเรานะถ้าอยากได้สิ่งไหนคุณมีพลังงานแบบไหนคุณจะได้รับพลังงานของคุณน่ะมันจะดึงดูดคนเหล่านั้นมาอย่างเช่นคุณเป็นคนที่มี9ถ้วยเป็นคนที่เพอร์เฟคเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนเจ้าชู้คุณออกแนวเจ้าชู้นะจะบอกให้เพราะฉะนั้นคุณก็จะดึงดูดแต่คนเจ้าชู้มาคุณก็จะดึงดูดแต่คนไม่จริงใจมาอยากได้คนดีๆต้องสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเองก่อนเป็นอะไรก่อนดินเป็นอะไรก่อน
แต่ถ้าอยากได้แบบว่าก็ไม่ได้อยากจริงใจป้าก็แค่อยากคุยอยากเตาะให้ตัวเองมีเสน่ห์มีความรู้สึกร่อนราร่องรอยไปวันๆก็ตามนั้นเลยตามที่คุณต้องการนะจ๊ะเด่นแค่นั้นแหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปชั้นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะ SIAFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะรีโมทอาจารย์กดไม่ได้แล้วมั้ง